ในรายงานธุรกิจใน Seller Central ช่วยให้คุณติดตามดูยอดขายทั้งหมดการขายของแต่ละผลิตภัณฑ์จำนวนคนเข้าชมและอัตราการซื้อได้ถ้าต้องการเข้าจากหน้าหลักของ Seller Central ให้วางเคอร์อเซอร์เมาส์ที่รายงานแล้วคลิกรายงานธุรกิจแถบด้านซ้ายมีข้อมูล3ส่วนคือแด h บอร์ดยอดขาย รายงานธุรกิจและ Amazon Selling Coach คุณสามารถดูข้อมูลรายงานเหล่านี้ย้อนหลังได้ไม่ถึง2ปีแด h บอร์ดยอดขายเป็นคุณสมบัติเชิงโต้อตอบที่ให้คุณกรองผลการค้นหาโดยใช้ตัวกรองวันที่หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายดูสถิติยอดขายในรูปก,กราฟหรือตารางเลือกเวลาที่จะใช้เปรียบเทียบกับวันที่ที่เลือกโดยเลือกช่องใต้กราฟหรือตาราง ส่วนรายงานธุรกิจมีรายงานที่หลากหลายซึ่งแยกไว้ตามวันที่ตามเอซินและอื่นๆคุณสามารถดูหรือซ่อนคอลัมน์ได้โดยเลือกหรือเลิกเลือกช่องในแถบนำทางด้านขวาเพื่อดูวิธีอื่นๆในการวิเคราะห์ข้อมูลและยังคลิกดาวน์โหลดรายงานเป็นไฟล์ csv ได้เลือกช่องที่ติดกับแถวที่จะดาวน์โหลดถ้าไม่ได้เลือกแถวไว้ระบบจะเลือกทุกแถวไว้ให้ คุณสามารถบันทึกรายงานโดยตั้งบุ๊กมาร์กหน้าหรือคัดลอกและบันทึก URL พารามิเตอร์ของรายงานจะอยู่ใน URL Amazon Selling Coach มีคำแนะนำเฉพาะสำหรับคุณในการชี้แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในฐานะผู้ขายคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทั้งจากรายงานธุรกิจและในหน้าหลักของบัญชีผู้ขายโอกาสทางธุรกิจถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆต,ต,ต,ต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์ สินค้าคงคลังการจัดจำหน่ายและราคาถูกโปรดทราบว่าระบบจะใช้เวลาระยะหนึ่งในการรวบรวมข้อมูลหลังจากได้ยอดขายช่วงแรกๆแล้วขอให้ใช้ข้อมูลในรายงานธุรกิจเพื่อสร้างความสำเร็จให้ได้มากที่สุดต่อไปหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดค้นหาคำว่า business report ในส่วนความช่วยเหลือของ Seller Central